สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่รายการแคทเกมทีวีครับพบกับแคทจูคูแจ๊สอีกแล้วนะก็วันนี้ก็อยู่ในเกมที่ตอนนี้เป็นเดโมนะครับเขาบอกว่าเป็นเดโมของเกม Mass ใช่ไหมอ่านว่าไม่ผิด Mass นะครับ Builder เขาบอกจะเป็นเกมเกี่ยวกับการที่เราจะได้ตกแต่งหุ่นยนต์ของเรานะฮะในอนาคตของมนุษย์ที่ไหนสักแห่งนะฮะที่ว่าเหมือนกับเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีเนี่ยไปไกลแล้วนะฮะ Space and Time ก็เป็น Beyond Space ไปอวกาศไปเลยแล้วยังไงว่าโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆอันนี้คือเดโมนะครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่ที่เห็นอยู่นี่คือเกมเดโมกำลังดูว่ามันน่าซื้อขนาดไหนเพราะว่าเกมหุ่นยนต์ผมชอบนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมเป็นยังไงฮัลโหลคอมมานเดอร์โอ้โหเดี๋ยวอันนี้โอคุยแล้วก็ตัดไปนะฮะเขาจะใส่ชื่อเนมครับคอมพานีรอดูครับว่ามีอะไรอีกโอ้โหส่วนเปลี่ยนได้เพียบเลยครับภาพลื่นมากบอกเลยอันนี้คือผมเปิดเวอรี่ไฮนะครับขอที่เราเลือกเพ้นได้นะครับเพ้นเป็นจุดๆได้เนี่ยเราเลือกที่จะเพ้นเป็นจุดๆได้นะครับโอ้ยนี่ปรับสัดส่วนได้ใบหน้าครับโอ้โหเดี๋ยวนะได้เพียบเลยว่ะไหนดูดิเอสอ๋อทำแบบเป็นตาคู่ก็ได้เป็นเซนเซอรี่ก็ได้ไอ้ผมชอบแบบมีคาง
ตอร์ครับเฮดโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮดอุ้ยเล่นก็เท่นะชอบนี้มากกว่าชอบใหญ่เป้านะฮะเอาอย่างนี้เราชอบหนาหนาโอ้โหนี่โอ้โหเฮ้ยระบบมันดีนะระบบมันแบบเราเลือกฝั่งหนึ่งแล้วแบบเราสามารถที่ใจนี่ได้อะเดี๋ยวคุณยอมมายกมือให้ด้วยมันจะได้ไม่บังครับด้านหลังเดี๋ยวดูแต่งหุ่นไปก่อนนะฮะอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงแต่ว่าลองดูครับเกมเขาแปลกดีด้านหลังปิดหนาๆหน่อยเรียบร้อยเฮ้ยมีซี่โครงด้านหลังด้วยนี่แหละครับชอบหนาๆไว้ก่อนส่วนไหลครับเฮ้ยผมพอไหลใหญ่ๆเรียบร้อยไหลใหญ่ๆแขนโอ้เอาดีครับยันข้อศอกอ่ะเด้ที่เขาแต่งให้สองข้างไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเท่าที่ดูแล้วอ่ะเราทำแขนสองข้างให้มันต่างกันก็ได้แสดงทีนี้ให้อิสระมากพอดูเลยนะฮะมือขอแบบนี้ดีกว่าครับส่วนขาเอาขาใหญ่ๆขาใหญ่เข่าครับเข่าแล้วตัวนี้แหละเข่าอ่ะครอบขาแต่งยังส้นเท้าอ่ะครับถ้าใครใหญ่ไว้จะมีถามดีๆขาใหญ่ๆไว้ครับให้ส่วนบนมาดูเพียวให้ส่วนขามาดูถึงร้อยครับโอ้โหดูดีใช่แพทเทิร์นได้ด้วยนะฮะใจนะฮะว่าแต่งยังไงหรือว่าต้องเลือกข้างนอกเลยหรือเปล่าอ
นี่ไงเออเอาหุ่นสีม่วงก่อนเลยครับนี่สีม่วงสุดยอดนี่ส่วนเหลือก็จะเป็นอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนส่วนไม่ได้เหรอรู้สึกมันมีรายละเอียดมากพอสมควรไปลองดูดีกว่าเดี๋ยวนะโอ้โหเหนือไทยนิดเดียวเองโอเคเจ็ดกดสเปซบาร์จัมป์ไฮกราวYes. กด F พุ่งครับแล้วคลิกซ้ายเป็นฟันนะครับเลือกหนึ่งเป็นอาวุธเมลีครับนี่นี่โหมีหมัดด้วย F คือการล็อกเป้านะฮะพูดหลายอย่างครับตอนนี้น่าจะ3อย่างนะถ้าในเดโมเมื่อกี้ไม่ผิดคลาส2 3 select range weapon left click attack lock target โหลดด้วยนะฮะแต่เรามีปืนแค่นี้เหรออ๋อมีปืน3ด้วยฮะมีอัพเกรดด้วยนะฮะมากมายเลยนะฮะนี่ก็จะรีโหลดช้าหน่อยเรียบร้อย
ผ่านครับผมเฮ้ยเกมแม่งดีอ่ะโอเคกูดการฝึกจบแล้วยังไม่ได้ใช้มิสไซล์เลยนะอ้าวแล้วไงอ่ะอ๋อรอพลังงานครับมันมีขีดบูสต์เห็นไหมฮะนี่โอ้นะเราไม่ได้เข้าไปดูจูนนิ่งเลยนะฮะมีพวกอัพลิตี้ใส่ได้นะครับตอนนี้เหมือนเรายังไม่มีเนาะเฮ้ยมีการอัพเลเวลน่าอัพเลเวลแล้วดูที่ว่าจูนิ่งได้ไหมนี่ไงใช่ไหมนี่ครับพอเราจูนปุ๊บมาเสร็จแล้วก็มาใส่นี้ได้ heavy flame อ๋อก่อรถเฮ้ยฮะ armor กับ shield แยกกันเหรอ durability เราเพิ่มนะครับ fuel burn rate shield recover จริงก็ใส่อันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันทำให้ชิวเรากลับมาใช้งานได้เร็วนะฮะลองไปดูภารกิจต่อไปตัวละครคนยังหน้าตาแปลกๆนะอย่างแน่หน้าเล็กคอใหญ่ลองดูครับเอสมีฉากปล่อยตัวหุ่นโอ้ยโคตรเท่แต่ผมอยากรู้มิสไซล์ใช้ไงอ่ะโอ้ภาพไม่อย่างเท่เลยฮะ Mission start โอ้ยนี่โดนเฮ้ยโอ้โหมาเปลี่ยนวุ้นไม่ได้เปลี่ยนวุ้นไม่ได้ฮะโอ้ศัตรูมีระยะโจมตีของมันน่ะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในระยะโจมตีของมันเราก็จะบาดเจ็บนะฮะอย่างนี้โอ้เกมไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะเนี่ยเสาครับเรียบร้อยเดี๋ยวนะ
ไม่มีเลือดให้บ้างเหรอไม่มีอาวุธอื่นเลยฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวมันล็อกเข้าได้แล้วอ๋อเราจะพังนะฮะจังหวะนี้ต้องเล่นพิกซ้ายไปก่อนฮะเฮ้ยแม่งเริ่มเลี้ยวไม่ได้ว่ะโอ้ยพอหุ่นมีปัญหามันก็เริ่มมีปัญหาด้วยฮะการเคลื่อนที่เรายากมากเลยอ่ะใช้มิสซายยิงไปก่อนนะจังหวะนี้อยู่นั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวมิสไซล์หมดรีโหลดไม่ได้ด้วยฮะพังโอ้เกมมันยากอยู่นะเดี๋ยวที่สำคัญคือยังงงว่าทำไมเปลี่ยนอาวุธไม่ได้มันจะให้เราใช้มิสไซล์เฮ้ยโอ้โหกล้องยังไม่ค่อยนี่นะยิงหมดแล้วเหรอโอ้โหแม่งยากอยู่นะฮะเนี่ยผมตายไปรอบนึงแต่ว่างงว่าอาวุธปืนทำไมมันใช้ไม่ได้เอเวนเจอร์3เสานะฮะเรียบร้อยพื้นที่แบบนี้โคตรเหมาะจะเจอบอสเลยเนี่ยนั่นไงโหเฮ้ยสปูมันเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวเยอะจริงเ
พึ่งดับสองรอบแล้วฮะเฮ้ยเชี่ยมันยากจริงจังชีวิตขนาดไหนเนี่ยจะตายอีกแล้วเนี่ยสายก็หมดอาวุธก็ไม่มีเหมือนมันบังคับให้ใช้พิษสายครับภารกิจเนี่ยเอื้อพังใครดูอยู่ก็ทนดูหน่อยนะโอ้โหเดี๋ยวนึงออกก่อนเลย ตายรัวๆโอ้พระเจ้าโอ้ปรัวโอ้งงครับว่าทำไมอาวุธอื่นไม่มีอ่ะเนี่ยมันก็เลือกใส่อยู่นะเมื่อกี้ทำไมเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ล่ะอ๋อเลือกขนาดแมกกาซีนได้ด้วยโอ้ดีไซน์ได้ยันปืนนะฮะเนี่ยเรามีอาวุธอื่นอีกแหละแต่ว่าที่มันกดเปลี่ยนไม่ได้Portal Mission มันจะยากจริงยากจริงเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะงงว่าทำไมปิดมิชชั่นสตาร์ทเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้จริงด้วยนะฮะตรงที่ว่าเวลาเราเปลี่ยนทิศทางครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดทิศทางแบบกดใหม่อีกทีนึงอ่ะมันจะไม่เลี้ยวอ่ะเนี่ยครับเขาไม่ให้เราเปลี่ยนอาวุธอะไรเลยยกเว้นดาบกับมิสไซล
่ไม่ชวนตายเราเลยเนี่ยพอเรายิงมิสไซล์ไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กดทิศทางใหม่ครับมันจะไอ้นี่เลยนะเก็บเหล็กด้วยไปทำอะไรไม่รู ตั้งสมาธิขนาดตั้งสมาธิจะตายแล้วเนี่ยได้เป็นสายแพ็คมา2ครับเรียบร้อยยากอ่ะยากเลยว่ายากแต่ว่าเกมดีนะแต่ว่ามันต้องแก้เรื่องระบบการเคลื่อนไหวการอะไรนิดนึงนะใครชอบแนวหุ่นยนต์ก็น่าจะชอบนะได้แต่งหุ่นแบบเยอะขนาดนั้นนะรายละเอียดเยอะมากเลยนะการเคลื่อนไหวตอนบินก็ดีมากเลยด้วยแต่แบบว่าเสียดายว่ามันนี่จะตายได้แค่3ครั้งเองมั้งครับเป็นเซกิโลเซกิโลไม่ได้2ครั้งโอ้ยหุ่นเริ่มช็อตแล้วนะมาแล้วมาแล้วไอตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตัวแม่มันอ่ะไหนอ่ะเนี่ยเอาไม่ใช่นู่นไงโอ้ยเนี่ยเรายิงทิศทางปุ๊บเราถ้าเราไม่กดทิศทางครับมันจะไม่บินออกไปทิศทางที่เราต้องการเลยนะคือพยายามหาทางยิงมิสไซล์ได้มากที่สุดนะเฮ้ยโอ้โหแม่งโดนจนได้ครับมาเอาไปมึงกับกูไม่จบเรื่องแล้ววันนี้แหละเดียวเนี่ยไปมันเอ้ยไปจะตายอีกรอบแล้วนะฮะไม่ย
ดูตอนไหนใครเข้ามาดูก็จะอาภัพผมเลยนะผมแม่งแค่เท่านี้จริงพยายามจะสู้มันแล้วนะประมาณนี้แหละแต่ว่าโอ้โหต้องฝึกเยอะเลยนะเนี่ยไอ้ง่ายติดหนึ่งเรื่องคือการเคลื่อนไหวบางจุดที่แบบว่ามันไม่สมูทซะทีเดียวครับเวลาเรายิงไปซ้ายปุ๊บถ้าเราเผลอจะบูทออกที่ทางไหนเนี่ยเราต้องกดปุ่มที่ทางใหม่ไม่สามารถกดค้างไว้ได้นะฮะฉะนั้นจังหวะเนี่ยมันจะเสียฉะนั้นใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าโอเคไหมแต่ว่าส่วนตัวยังมองว่าน่าจะต้องปรับปรุงอีกนะครับฉะนั้นยังไงเดี๋ยวรอดูเกมเต็มมาเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนขอโทษที่มาตายรัวๆให้ดูฟรีๆนะฮะวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ